ดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักของการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติรวมถึงการติดตามภายหลังการปล่อยตามแนวทางของ IUCN SSC และ ESA อย่างต่อเนื่องก็จากวิทัศน์และจากรายงานของท่านที่นะครับดำเนินการทดลองปล่อยทั้งสิ้น14ตัวมาเมื่อช่วงที่ผ่านมาโรงใหญ่เราได้รับความกรุณาให้มาทดลองปล่อยนกกระสาบที่นี่นะครับสัตว์หายากอื่นๆที่มีความสำคัญของเรานะครับก็สองหนึ่งไปขอบพระคุณค่ะคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยเนี่ยอันนี้คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่านกกระสาคอขาวเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะตรงนี้เราสองคนคงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลากหลายมากเลยอย่างเช่นไม้ตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเขาใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลเนาะการเผาป่าอะไรแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเมื่อสักประมาณ30ปีก่อนเริ่มการเพาะเลี้ยงอย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะพบได้ยากนะครับในธรรมชาติของประเทศไทยนะครับแต่ว่าในสวนสัตว์สัตว์คุณนฤทธิ์แก้วสลับนินเป็นหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ซึ่งดูแลสัตว์ทั้งหมดได้ปรึกษากันนะครับเห็นว่านกกระสาคอขาวเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสำหรับการฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวเริ่มขึ้นในช่วงปีพ.ศ.2005เพื่อใช้ในการจำแนกจากนั้นได้นำนกกระสาคอขาวเข้าสู่กรงฟื้นฟูโดยกรงฟื้นฟูมีขนาดกายน2563ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวน6ดีๆนะครับที่จะนำนกกระสาคอขาวนะครับไปปล่อยในเขตรักษาพันธุ์นะครับซึ่งเป็นความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับจนมีปริมาณที่เพียงพอที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ชาวบ้านนะครับที่อยู่รอบๆบริเวณเขตรักษาพันธุ์ตรงนั้นนะครับ